แต่ชอบไปรู้เรื่องของคนอื่นจะส่วนใหญ่แต่หลักของพุทธศาสนานั้นการดำเนินชีวิตนั้นต้องรู้เรื่องของตัวเองให้มากรู้ว่าตัวเองคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรแล้วเราจะสามารถดำเนินชีวิตไปในแนวทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิตามที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนนั้นการที่เรามาสวดมนต์มานั่งสมาธิการนั่งสมาธิก็คือการมาสำรวมจิตใจของเราให้เป็นหนึ่งเพราะถ้าใจของเราเป็นหนึ่งแล้วใจของเราก็มีพลังพลังของความดีพลังของบุญท่านสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำบ่อยๆฝึกฝนไว้บ่อยๆพลังบุญพลังแห่งความดีของเราก็จะเพิ่มขึ้นจิตใจของเราก็จะไม่หวั่นไหวต่อโลกภายนอกที่เข้ามากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเราให้วุ่นวายก็คือความสงบตั้งมั่นของใจนั่นเองนี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราชาวพุทธต้องพยายามฝึกฝนตนเองให้เกิดเป็นสมาธิสมาธิคือความตั้งใจมั่นแน่วแน่มั่นคงเหมือนวันนี้ที่เรามาทำความดีการทำความดีทุกคนก็ปรารถนาความสุขก็มีอยู่วิธีทางเดียวในทางพุทธศาสนาคือการมาไหว้พระสวดมนต์เจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นสติคือตัวรู้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรเรากำลังพูดอะไรเรากำลังคิดอะไรอยู่นี่เรียกว่าเรามีสติสมาธิคือใจที่ตั้งมั่นแน่วแน่ไม่วอกแวกไม่วุ่นวายไม่แสสายไม่โยกโคลงนี่ก็เรียกว่าเป็นสมาธิปัญญาคือตัวรอบรู้เท่าทันสภาวะความเป็นจริงและสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วมันจะเกิดขึ้นได้บางคนไม่เคยทำคนไหนที่ยังไม่เคยทำต้องทำเพราะมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของเราชีวิตของเราจะสมบูรณ์แบบก็ต้องอาศัยสติอาศัยตัวรู้เราจะทำถูกทำผิดเราก็ต้องมีตัวรู้ถ้าไม่มีตัวรู้เราก็ทำอะไรแบบผิดคิดผิดพูดผิดทำผิดแต่ผลที่ได้รับก็คือความเดือดร้อนความวุ่นวายเป็นปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาสังคมเป็นปัญหาของโลกใบนี้งั้นสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบว่าทำไมเราต้องมาฝึกฝนสร้างสติให้เพิ่มขึ้นให้มากขึ้นเพราะคนเราส่วนใหญ่แล้วไม่ก็ได้ใช้สติแต่ชอบใช้สตังค์เมื่อเราใช้สตังค์เราก็ขาดสติใช้ด้วยความหลงอยากได้อะไรก็พยายามขวนขวายไม่ได้คิดก่อนว่าสิ่งที่เราได้มานั้นมันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างมันสมควรแก่การเสียเงินไหมเสียทรัพย์ไหมนี่ก็เรียกว่าเราขาดสติพอเราขาดสติเราก็เสียทุกอย่างไม่ใช่เสียสตังค์อย่างเดียวเสียความรู้สึกก็มีบางทีถูกเขาหลอกก็เยอะเพราะอยากได้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้การที่เรามาฝึกสตินั้นทำให้เราทบทวนใคร่ครวญว่าสิ่งที่เราจะตัดสินใจทำอะไรลงไปนั้นต้องใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณาด้วยมีสติแล้วต้องมีปัญญาเข้าไปสำรวจตรวจสอบความถูกต้องฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบในการดำรงชีวิตของเราทุกวันนี้มันจะอยู่ไปวันๆตัวที่เราไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ใครชวนไปทำอะไรก็ไปนี่เขาเรียกว่าคนใจง่ายนะใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่อยู่กับร่องกับรอย
ไม่มีหลักไม่มีแหล่งไม่มีที่ยึดใครชวนไปทำอะไรก็ไปบางคนก็ชวนไปทำในสิ่งที่ไม่ดีอย่างวันนี้บางคนก็ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีก็มีมากไปคลับไปบาร์ไปเที่ยวกินเที่ยวเล่นใช้ในทางที่ผิดก็มีเยอะเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั้นชีวิตของเรานั้นหมดไปอีกปีหนึ่งแล้วถ้าอายุสูงขึ้นก็ถือว่าเราเป็นผู้สูงอายุแล้วมันผ่านไปแล้วอีกปีหนึ่งชีวิตของเราเนี่ยเมื่อมันผ่านไปแล้วเราเอากลับคืนมาไม่ได้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราทำผ่านไปแล้วนั้นเราต้องเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่นะคือการทำในสิ่งที่ถูกต้องคำว่าถูกต้องนั้นไม่ใช่เอาความถูกใจคนส่วนใหญ่มักเอาความถูกใจเป็นหลักไม่ได้เอาความถูกต้องเป็นหลักแต่หลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงสอนต้องเอาความถูกต้องเป็นหลักความถูกต้องคืออะไรคือการที่เราคิดเราพูดเราทำในสิ่งใดก็ตามตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนนั่นถือว่าเป็นความถูกต้องแต่สิ่งใดที่เราคิดสิ่งใดที่เราทำสิ่งใดที่เราพูดไปแล้วตัวเองก็เดือดร้อนคนอื่นเขาก็เดือดร้อนอันนั้นถือว่าไม่ถูกต้องแต่อาจจะถูกใจแต่ไม่ถูกต้องผลที่ได้รับคือความเดือดร้อนความไม่สบายกายความไม่สบายใจจะเกิดขึ้นนั่นคือความทุกข์นั่นเองนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องอาศัยการเรียนรู้หลักของธรรมะเรานึกว่าธรรมะไม่สำคัญบางคนบอกไม่เห็นสำคัญชีวิตคนเราจะอยู่อย่างมีความสุขต้องอาศัยธรรมะอาศัยทานคือการให้พระพุทธองค์วางหลักไว้สามประการใหญ่ๆคือทานศีลภาวนาสำหรับผู้ครองเพศคารวาสยังครองบ้านครองเรือนยังมีครอบมีครัวทานคือการให้คนเราต้องอยู่ด้วยการให้พ่อแม่ให้ลูกลูกให้พ่อแม่สามีให้ภรรยาภรรยาให้สามีถ้าไม่ให้กันอยู่ไม่ได้โยมถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ให้กันอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ไม่มีความสุขนั้นต้องอยู่ด้วยการให้สังคมเราก็เช่นเดียวกันต้องอยู่ด้วยการให้การเสียสละการแบ่งปันไม่เห็นแก่ได้ไม่เห็นแก่ตัวนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทานจึงนำมาซึ่งความสุขผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทานเป็นอันดับต้นคือการให้การแบ่งปันการเสียสละขจัดความโลภขจัดความตระหนี่ขจัดความเสียดายเพราะคนเราเกิดมาแล้วก็มีความโลภเห็นอะไรก็อยากได้เป็นของตัวเองเมื่อมีความโลภแล้วก็ต้องมีการดิ้นรนแสวงหาให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวเองต้องการสิ่งที่ตัวเองอยากได้อันนี้ก็เป็นผลกระทบบางทีก็ไปได้มาในทางที่ผิดไปจี้ไปปล้นไปลักไปขโมยไปช่อไปโกงไปเบียดบังเอาของเข้ามาเพราะความอยากได้เกิดความโลภก็ทำความเดือดร้อนให้ทั้งตัวเองให้ทั้งบุคคลอื่นฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ให้ในสังคมเราเนี่ยถ้าทุกคนเป็นผู้ให้หมดก็มีแต่ความสุขเจอหน้ากันก็ให้อะไรให้ความรักให้ความเมตตาให้ความสงสารเท่านี้เองสังคมเราก็อยู่ยังมีความสุขแล้วแม้เราจะไม่ได้ให้วัตถุสิ่งของปัจจัยสี่เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆแต่ถ้าเรายิ้มให้กันเรามีจิตเมตตามีจิตสงสาร
อันนี้เราก็อยู่ยังมีความสุขที่สำคัญยิ่งกว่านั้นที่พระพุทธองค์ทรงสอนคือการให้อภัยทานอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่คนเราส่วนใหญ่ไม่ได้ให้เน้นไปที่วัตถุอย่างเดียวข้าวน้ำยูกยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆแต่ลืมไปสิ่งที่สำคัญกว่านั้นมีอานิสงส์มากกว่านั้นก็คือการให้อภัยทานไม่เกลียดไม่โกรธไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครอันนี้เราลืมไปเราไม่ค่อยได้ให้กันเรามีความอาฆาตมีความพยาบาทมีความเกลียดความโกรธกันอยู่ตลอดเวลาสังคมจึงมีแต่ความเดือดร้อนไงวุ่นวายถ้าเราไม่รู้จักให้อภัยฉะนั้นถ้าคนไหนให้อภัยได้คนนั้นก็มีความสุขมากฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์เป็นผู้ชี้แนะว่าเราต้องปฏิบัติในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธพุทธศาสนาสอนอะไรแก่เราสอนให้เรารู้จักความเมตตาความสงสารการให้อภัยเราอยู่ร่วมกันเราต้องมีเมตตาช่วยเหลือกันสงเคราะห์กันเท่าที่เราจะทำได้ในมากในน้อยเราก็ช่วยกันสังคมเราจึงจะอยู่ยังมีความสุขครอบครัวเราจึงจะมีความสุขและที่สำคัญกว่านั้นคือการมีศีลศีล5เนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขอบายมุขนี้สำคัญมากเป็นปากทางแห่งความเสื่อมหายนะมี6อย่างด้วยกันควรหลีกควรเว้นไม่ใช่มีศีลอย่างเดียวต้องมีธรรมด้วยบางคนบอกอบายมุขไม่ได้อยู่ในศีลแต่มันอยู่ในธรรมมันผิดธรรมการเป็นนักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงเล่นการพนังเที่ยวกลางคืนดูการละเล่นคบคนชั่วเป็นมิตรเกลียดค้านตามการงาน6อย่างเนี้ยมันเป็นปากทางแห่งความเสื่อมหายนะใครเข้าใกล้แล้วหายนะหมดพระองค์สอนให้ห่างไกลให้เว้นเสียให้ละเสียไม่ให้เขาใกล้แต่ทุกวันนี้ทุกคนก็เข้าไปใกล้สิ่งเหล่านี้มากมายก็เลยเกิดกระแสอะไรกระแสของความเร่าร้อนวุ่นวายเห็นไหมพอมีเหล้าเข้าไปก็ทะเลาะกันมีเสียงเสียดเข้าไปก็มีการเบียดเบียดกันอยู่ตลอดเวลาบางครั้งก็จบลงด้วยการฆ่ากันเพราะอะไรเพราะมันเป็นเหตุแห่งความเสื่อมใครเข้าใกล้แล้วก็เสื่อมหมดไม่เจริญไม่ใช่หนทางความเจริญนั้นต้องหลีกเว้นให้ห่างจากอบายมุขทั้ง6ฉะนั้นถ้าเราได้เรียนรู้หลักของธรรมะและนำไปประพฤติปฏิบัติชีวิตของเราก็จะมีความสุขสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคสัมปทาศีลนำมาซึ่งโภคทรัพย์เห็นไหมคนมีศีลนี่มีสมบัติหมดเลยเพราะอะไรเพราะไม่ไปลงกับอบายมุขคนมีศีลไม่ดื่มเหล้าไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวกลางคืนไม่คบคนชั่วเป็นมิตรไม่เกลียดขานตามการงานไม่เป็นนักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทรัพย์สมบัติก็ไม่ไปไหนก็สามารถเก็บหอมรอมริบ
ช่วยเหลือครอบครัวให้มีความสุขความเจริญได้ไม่เดือดร้อนคนที่เดือดร้อนคือคนที่ไปใช้ในทางที่ผิดปัญหาจึงเกิดขึ้นบางคนเอาไปกินเหล้าบางคนเอาไปเที่ยวบางคนไปเล่นการพนันยิ่งแล้วใหญ่การพนันเนี่ยก็บอกว่าโจรปล้น10ครั้งไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งหนึ่งโจรปล้นมันยังเหลือบ้านไว้ให้มันเอาของไปแต่บ้านมันไม่ได้รื้อบ้านยังอยู่แต่ถ้าไฟไหม้ครั้งหนึ่งก็หมดบ้านก็หมดถ้าไฟไหม้10ครั้งเนี่ยเล่นการพนันครั้งเดียวนี่หมดเลยโยมเพราะอะไรเพราะขายที่ดินหมดเลยไม่มีบ้านอยู่ไฟไหม้ที่ดินยังอยู่ยังปลูกบ้านได้แต่ถ้าเล่นการพนันนี่ที่ดินก็หายอย่าว่าแต่บ้านเลยขายหมดไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยมันดีตรงไหนโยมมันไม่มีดีเลยแต่คนเราก็ยังหลงไหลเรียกว่าผีมันเข้าผีมันสิงก็เลยกลายเป็นคนที่มีผีอยู่ในตัวเองมีหลายตัวผีหลายตัวหลายตนผีการพนันผีสุราผีเที่ยวกลางคืนมันมีหมดเลยเนี่ยเพราะเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าชีวิตของเรามันจึงตกต่ำอาภัพอับจนผลสุดท้ายพอไม่มีเงินเที่ยวไปลักไปขโมยไปจี้ไปปล้นจะเอาเงินมากินมาเล่นมาเที่ยวเห็นไหมพอจับได้บอกเอาจะเอาเงินไปใช้หนี้การพนันจะเอาเงินไปซื้อยาบ้าจะเอาเงินไปซื้อยาเสพติดที่มีข่าวกันอยู่ประจำจะจับขโมยได้จับโจรได้บอกจะเอาไปทำในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดนั่นแหละเห็นไหมมาสร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นด้วยไม่ใช่ตัวเองไม่ใช่ครอบครัวอย่างเดียวสังคมก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เราไม่ได้คำนึงถึงไม่ได้คิดถึงกันก็เลยปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมในครอบครัวในตัวเองซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้กฎหมายจะออกมาแค่ไหนขนาดมีประหารชีวิตก็ไม่สามารถจะแก้สิ่งเหล่านี้ได้มันเป็นที่ปลายเหตุแก้ที่ปลายเหตุไม่ใช่ต้นเหตุต้นเหตุต้องปลูกฝังให้บุคคลนั้นมีศีลธรรมมีคุณธรรมให้เห็นทุกข์เห็นภัยเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้ปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆอย่างวันนี้บางคนก็พาครอบครัวมาเข้าวัดอย่างน้อยก็ปลูกฝังให้เขามีจิตใจที่ดีงามมาฟังเสียงเทศเสียงธรรมเสียงสวดมนต์มาทำความดีพาเขามาทำความดีไม่ได้พาไปทำอย่างอื่นไปเที่ยวไปเล่นไปกินไม่มีประโยชน์เรามาทำประโยชน์ให้กับตัวเองครอบครัวและสังคมนี่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของชีวิตเพราะชีวิตของเรานั้นเกิดมาแล้วมันต้องหาอะไรที่มันเป็นแก่นสารสาระไม่ใช่เกิดมาแล้วก็สูญเปล่ากว่าจะได้เป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่ของง่ายมนุษย์ต้องมีบุญมีกุศลจึงได้เป็นมนุษย์มันได้มายากถ้าได้มาแล้วไม่รักษาไว้ไม่ดูแลไว้ความเป็นมนุษย์ก็หมดนี่ก็น่าเสียดายอีกเหมือนกันที่เราไม่เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มนุษย์สมบูรณ์ต้องมนุษย์ที่ใจสูงก็เรียกมนุษย์โสสิมนุษย์ที่ใจสูงยกจิตของตัวเองขึ้นตลอดเวลาอย่าให้มันต่ำอย่าให้มันเป็นเทียบชั้นกับสัตว์เดรัจฉานเจอหน้ากันก็ทะเลาะกันเห็นไหมสัตว์เดรัจฉานมันไม่ยอมถ้าเจอหน้ากันมันก็ใส่กันเลยมนุษย์ก็ไปเอาอย่างสัตว์เดรัจฉาน
แทนที่จะยกจิตของตัวเองให้สูงขึ้นเจอหน้ากันแล้วก็ทักทายปราศัยกันพูดจากันดีๆใช้คำพูดที่มันไพเราะศีลข้อที่4เนี่ยไม่พูดคำหยาบไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่นินทาเขาให้ร้ายเขาไม่มีศีลข้อที่4มุสาครอบคลุมหมดพูดจาก็ใช้คำที่ไพเราะไม่หยาบคายไม่ใช้คำเท็จไม่ใช้คำที่ไม่สุภาพเห็นไหมถ้าคนมีศีลก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเพราะเราไม่มีศีลไม่มีธรรมชีวิตของเรามันมีแต่ความเดือดร้อนพูดจาก็ไม่สุภาพหยาบคายวัยรุ่นก็คุยกันเห็นไหมขึ้นต้นก็เอาสัตว์นำหน้าโยมมนุษย์หายหมดเลยขึ้นต้นมาก็สัตว์แล้วสัตว์นั้นสัตว์นี้สัตว์โน้นมาสารพัดสัตว์เลยเนี่ยลืมความเป็นมนุษย์ไปน่าเสียดายโยมที่เราไม่ได้ปลูกฝังลูกหลานของเราเรามีของดีโยมพุทธศาสนาเนี่ยประเทศอื่นเขาไม่มีเหมือนเราหรอกแต่ประเทศเรานี่มีพุทธศาสนามีของดีแต่เราไม่ได้นำมาใช้ในชีวิตของเราเลยเราอยากได้ของดีทั้งนั้นปีใหม่ก็อยากได้ของดีๆอยากได้พรดีๆพระพุทธองค์บอกว่าพรนั้นเราต้องทำขึ้นมาเองอยู่เราจะไปขอจากใครไม่ได้หรอกเราต้องขอจากตัวเองมันจึงจะได้พรอันประเสริฐไม่ใช่คนอื่นเขาให้แล้วเราจะประเสริฐไม่ใช่เราต้องทำตัวของเราให้ประเสริฐให้สมกับคำว่าเป็นมนุษย์มนุษย์โสสิมนุษย์ที่ใจสูงมนุษย์มาหยุดไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่จิตใจด้วยใจต้องสูงดังนั้นคนเราทุกวันนี้ก็กลายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นอย่างอื่นมีมากมายไม่ได้ยกฐานะจิตใจของตัวเองงั้นสิ่งเหล่านี้เองที่เราได้พบได้เห็นกันอยู่ทุกวันคือความก็เรียกว่าอะไรเบียดเบียนกันอยู่ตลอดเวลาด้วยกายด้วยวาจาบางทีก็ประทุษร้ายด้วยวาจาบางทีก็ประทุษร้ายด้วยกายลงไม้ลงมือเข็นก้ากันประหัตประหารกันเอาชีวิตกันเห็นไหมความเป็นมนุษย์ของเรามันหมดไปศีลธรรมไม่มีนี่ก็น่าเสียดายที่เราเกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วเราไม่ได้ยกกิจของเราดังนั้นในช่วงตรงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ก็อยากให้ญาติโยมทุกคนได้ยกกิจของตัวเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะถ้าเป็นมนุษย์สมบูรณ์เมื่อไรความสุขก็จะเกิดขึ้นเมื่อนั้นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าต้องมีทานมีศีลละเว้นอบายมุขนั่นแหละเริ่มแล้วความสุขเริ่มมาเยือนแล้วโยมไม่ต้องขอพรจากใครพรจากการประพฤติปฏิบัติของเรานั่นแหละจากตัวเองเริ่มต้นจากตัวเองครอบครัวสังคมสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นมาความสุขความเจริญเราไม่ต้องไปหาที่ไหนโยมมันอยู่ในกายในใจเราหมดแล้วเพียงแต่เราค้นหาให้เจอเท่านั้นเองเราจะทำยังไงให้จิตใจเราเจริญขึ้นถ้าใจมันเจริญแล้วอย่างอื่นมันก็เจริญตามมันคนใจดีโยมเราเคยเห็นคนใจดีไหมไม่โกรธใครไม่ว่าใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนใครก็อยากเข้าไปใกล้คนที่มีจิตใจดีเห็นมั้ยอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติที่หลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อทั้งหลายที่ดังๆมีชื่อมีเสียงใครก็อยากไปหาใครก็อยากไปกราบพอเข้าไปใกล้แล้วมันเย็นมันสบายเพราะท่านมีเมตตาท่านไม่โกรธใครท่านไม่เกลียดใคร
ท่านมีความเมตตาท่านมีความรักมีความสงสารเท่าเทียมกันอยากให้ทุกคนมีความสุขเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาเพื่อต้องการที่จะมาตรัสรู้เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ต้องการที่จะมาโปรดเวไนยสัตว์ต้องการให้สัตว์นั้นมีสติมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมคือธรรมดับทุกข์นั่นเองธรรมเป็นเครื่องดับทุกข์เพราะพระองค์เห็นแล้วว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ล้วนแล้วแต่มีความทุกข์ทุกข์จากการเกิดทุกข์จากการแก่ทุกข์จากการเจ็บทุกข์จากการตายทุกข์จากการพลัดพรากจากกันนี่เป็นความทุกข์ของหมู่สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ที่มีอยู่ประจำพระองค์มาตรัสรู้ก็ต้องการให้หมู่สัตว์นี้ได้รู้วิธีดับทุกข์และพระองค์ก็อธิบายไว้หมดแล้วว่าจะทำยังไงจึงจะดับทุกข์ได้นั่นเราเป็นปุถุชนเนี่ยคนที่ยังมีกิเลสหนากิเลสเรายังหนาแน่นความโลภก็ยังมีมากความโกรธก็ยังมีมากความหลงก็ยังเต็มไปหมดเราจะทำยังไงเราต้องมาฝึกฝนปฏิบัติสร้างบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาบารมีสิบทัศน์เนี่ยต้องทำสะสมไปทุกภพทุกชาติชาตินี้ไม่สำเร็จก็ตั้งจิตปรารถนาว่าชาติหน้าต้องทำให้สำเร็จชาติหน้าไม่สำเร็จเกิดมาได้พบพุทธศาสนาอีกก็ถือว่าเราได้สร้างต่อไปได้ทำต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยของเราถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีนิสัยเหมือนกับเราไม่พาลูกพาหลานมานั่นแหละเรานึกว่าศีลธรรมไม่ได้ช่วยอะไรเราเราต้องทำมาหากินเราอยู่กับการงานตลอดเวลาอันที่จริงการประพฤติปฏิบัติทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีไม่จำเป็นต้องมาวัดคำว่าไม่จำเป็นคือว่าไม่เสมอไปเราไม่มีเวลาก็ไม่ต้องมาก็ได้อยู่บ้านให้ทานได้ไหมได้รักษาศีลได้ไหมได้อยู่ที่ทำงานทำได้ไหมได้ภาวนาทำได้ไหมได้ภาวนาคือการใดการทำจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวให้ตั้งมั่นอยู่กับกายนี้กายนั่งก็รู้กายเดินก็รู้กายยืนก็รู้กายกินก็รู้กายทำอะไรก็รู้รู้อยู่กับกายเนี่ยให้จิตมันอยู่กับกายตลอดเวลาเนี่ยเราอยู่ที่ไหนก็ทำได้การมาวัดคือการมาฝึกวิธีแล้วทำยังไงให้เรารู้จักควบคุมตัวเองให้อยู่ในศีลในธรรมเมื่อเรารู้จักวิธีแล้วเราก็เอาไปใช้ที่ไหนก็ได้ใช้ที่ทำงานก็ได้ใช้ที่บ้านก็ได้เหมือนเรามีเงินเนี่ยเราจะไปอยู่ที่ไหนเราก็ใช้ได้ไม่เดือดร้อนคนมีสติมีปัญญามีศีลมีธรรมไปอยู่ที่ไหนก็ใช้ได้หมดยิ่งใช้ยิ่งเจริญยิ่งใช้ยิ่งมีดังนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องพยายามขวนขวายสร้างธรรมมันเกิดขึ้นเองไม่ได้เหมือนกับพรที่อาตมาได้บอกไปแล้วว่าพระพุทธองค์บอกว่าพรนี้ต้องทำเอาเองใครก็ให้เราไม่ได้ใครก็มาประทานพรให้เราไม่ได้เราต้องทำเอาเองเราอยากเป็นคนดีเราก็ต้องทำดีคิดดีพูดดีเราจึงจะได้พรที่ดีได้ของดีกลับไปอย่างวันนี้เรามาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราต้องการของดีสวดมนต์เป็นของดีภาวนาเป็นของดีฉะนั้นของดีนี้ต้องเอาไปทำโยมไม่ใช่สวดวันนี้พรุ่งนี้เราก็ไม่สวดมะรืนเราก็ไม่สวดแล้วมันจะดีได้ยังไงโยมของดีมันต้องมีอยู่ตลอดเวลาสวดมนต์เราก็อยู่ที่บ้านก็สวดอยู่ที่ไหนก็สวดได้โยม
แล้วคนเรานึกว่าสวดมนต์ต้องมาสวดที่วัดวัดเป็นศูนย์กลางเป็นสถานที่รวมให้คนทำความดีเพราะถ้าอยู่บ้านบางคนนึกว่าเราไม่มีโอกาสได้ทำเพราะสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมหรือมันไม่อำนวยก็เลยมาวัดนี้สถานที่พร้อมทุกอย่างเอากายมาเอาใจมาก็พร้อมที่จะทำได้ความดีบุญกุศลก็จะเกิดบุญอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายอยู่ที่วาจาอยู่ที่ใจบุญไม่ได้อยู่ที่สถานที่บุญอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจของเราเนี่ยแหละเราคิดดีเมื่อไรก็เป็นบุญเมื่อนั้นเราทำดีเมื่อไรก็เป็นบุญเมื่อนั้นเราพูดดีเมื่อไรก็เป็นบุญเมื่อนั้นเห็นไหมว่าบุญเกิดขึ้นได้ไม่ต้องรอไม่ต้องรอปีหน้าไม่ต้องรอปีนี้ไม่ต้องรอปีนู้นบางคนก็รอเวลายังไม่ถึงเทศกาลฉันก็ไม่เข้าวัดเทศกาลจึงจะเข้าวัดมาทำเฉพาะเทศกาลเราไม่ได้สะสมบุญอย่างต่อเนื่องปีเราทำครั้งสองครั้งเทศกาลงานใหญ่ๆปีใหม่สงกรานต์เข้าพรรษาออกพรรษามีไม่กี่ครั้งต่อปีแต่นอกนั้นล่ะเราเอาเวลาไปทำอะไรต้องถามตัวเองว่าเวลานั้นเหลือน้อยแล้วเราผ่านมาอีกปีอยู่ได้อีกปีนี่ถือว่ามีบุญมากโยมเราชีวิตเราได้ผ่านพ้นมาอีกปีหนึ่งถือว่าเราเป็นคนมีบุญมากบางคนก็อยู่ไม่ถึงใช่ไหมไปซะก่อนแล้วก็ไปกันทุกวันไปกันทุกวัยวันไหนก็ไปได้วัยไหนก็ไปได้เวลาไหนก็ไปได้ความตายไม่เลือกวันไม่เลือกวัยไม่เลือกเวลานั่นเราก็รอความตายมากันโยมให้ความตายเนี่ยมันรอเวลาอยู่โยมมันรอเวลาถึงเวลาเมื่อไหร่มันมาทันทีมันไม่รั้งไม่รอเราจะผลัดวันประกันพรุ่งไม่ได้ไม่เหมือนเราเข้าวัดมานั่นค่อยไปมานี่ค่อยไปแต่ความตายไม่ผลัดใครโยมถึงเวลามันตายทันทีมันมาเอาไปทันทีโยมมัจจุราชมันคอยจ้องอยู่แล้วโยมรอเวลาที่เราเผลอเมื่อไรเราเพลินเมื่อไรมันเอาเราไปทันทีนั้นเราอย่าประมาทพระพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นผู้ไม่ประมาทในวันในวัยถ้าเราไม่รู้ว่าจะเหลืออีกกี่วันเหลืออีกกี่วัยเนี่ยเราพ้นมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นคนมีบุญมากแล้วเขาให้มาทำบุญชีวิตนี้ให้มาสร้างมาทำความดีสะสมบุญนั้นเอาไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้ทิ้งไว้หมดทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองลูกหลานญาติพี่น้องทิ้งไว้บนโลกนี้หมดเอาไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายตัวเองก็ทิ้งไว้บนผืนแผ่นดินนี้เอาไปไม่ได้หมดสิทธิ์โยมสิ่งที่นำไปได้มีสองอย่างคือบุญกับบาปบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์เท่านั้นเองที่เราจะได้ไปนอกนั้นไม่มีสิทธิ์บางคนก็ขยันทำและเกินงานทำไม่หยุดไม่หย่อนไม่ได้พักได้ผ่อนแล้วเวลาจากโลกนี้ไปก็เอาไปไม่ได้น่าเสียดายที่ว่าไม่รู้จักว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดควรเว้นคือไม่มีสติไม่มีปัญญาพิจารณาว่าสิ่งที่เราจะเอาไปได้คือบุญกุศลหรือเรียกอย่างว่าอริยทรัพย์ทรัพย์ที่นำไปได้คือทรัพย์ที่ประเสริฐอริยะคือประเสริฐทรัพย์ภายนอกเนี่ยมันของคู่โลกไม่ใช่ของคู่เราเราก็ยืมใช้ชีวิตหนึ่งเท่านั้นเองเดี๋ยวก็จากไปแล้วเขาจากไปทุกวันให้เราเห็นเ
เอาไปไม่ได้เราไปงานศพเห็นไหมเขาเผาไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่กระดูกนิดหนึ่งเอาไว้เป็นที่ระลึกให้ลูกหลานญาติพี่น้องเอาไปทำพิธีกรรมไม่เหลืออะไรเลยแล้วเขาจะเอาอะไรไปเขาเอาอะไรไปไม่ได้บุญที่นั้นเท่านั้นแหละที่เขาเอาไปได้แล้วเขาทำไว้ไหมตรงนี้ต่างหากที่เราต้องทบทวนเราทำให้คนอื่นก็ทำทำให้ตัวเองก็ต้องทำที่พุทธเจ้าบอกเราต้องเป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทแล้วก็ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมประโยชน์ตนก็ต้องทำด้วยไม่ใช่ทำเพื่อคนอื่นอย่างเดียวไม่ใช่ทำเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อครอบเพื่อครัวอย่างเดียวทำเพื่อตัวเองด้วยอย่างเวลาวันหนึ่งมี24ชั่วโมงเราลองแบ่งเวลาดูเราทำงานกี่ชั่วโมงต่อวันเราให้ครอบครัวกี่ชั่วโมงให้ตัวเองบ้างไหมเราแบ่งเวลาถูกไหมสมมติว่าเราให้กับการงานเนี่ย8ชั่วโมงไปทำงาน8ชั่วโมงหรือบางคนอาจจะมากกว่านั้นและภายในวันหนึ่งคืนหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเราให้กับงานไปแล้ว8ชั่วโมงเราให้ครอบครัวกี่ชั่วโมงเราแบ่งเวลาถูกไหมแล้วเหลือนั้นเราให้ตัวเองบ้างไหมให้ตัวเองให้ยังไงให้เวลากับตัวเองเราทำอะไรสวดมนต์ภาวนาสร้างบุญกุศลให้กับตัวเองเราทำบ้างไหมอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราทุกคนพลาดโอกาสโอกาสมันหมดแล้วโยมที่เราได้มา10ปี20ปี30ปีบางคนชัยโยชัยโยปีใหม่ฉันได้อายุมาแล้ว20ปี30ปีบางคนเลี้ยงฉลองน่าเสียดายมันหมดไปโยมมันเป็นความเศร้าโศกไม่ใช่ความดีใจเพราะอายุที่ได้มาคือเวลาที่เสียไปมันเสียไปแล้ว10ปี20ปีเราไม่สามารถเรียกร้องเอากลับมาได้เลยมันหมดไปแล้วโยมในเวลา10ปี20ปี30ปีที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยเราพลาดโอกาสแล้วหมดโอกาสนั้นหมดไปแล้วโยมไม่มีหวังแล้วไอ้ที่เหลืออยู่เท่าไหร่ยังไม่รู้เลยกี่ชั่วโมงกี่วันกี่เดือนกี่ปีนี่ต่างหากที่เราต้องคิดและต้องลงมือทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้เวลานี้โอกาสนี้เขาให้โอกาสเราแล้วถ้าเราไม่ทำก็หมดโอกาสชีวิตนี้เขาให้มาทำความดีใช้ตามามองในสิ่งที่ดีใช้หูมาฟังในสิ่งที่ดีใช้กายใช้วาจาใช้ใจมาทำในสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้อะไรไปงั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์จึงสอนว่าให้เรามาฝึกฝนอบรมสร้างบารมีนะพรที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ขอพรแล้วมันก็มาไม่มาหรอกโยมถ้าเราไม่ทำความดีมันไม่มาพรดีๆมันไม่เกิดขึ้นสมมติว่าเราขอพรเราไปกินเหล้าโยมเราไปเที่ยวคลับเที่ยวบาร์มันจะเจริญได้ยังไงมันจะมีพรที่เจริญได้ยังไงจะมั่งมีสีสุขได้ยังไงไม่มีหรอกมีแต่ต่ำลงสุดลงหมดลงทรัพย์สมบัติก็จางลงหายลงไม่ได้เจริญขึ้นไม่ได้เพิ่มพูนไอ้คำว่ามั่งมีสีสุขเนี่ยมันต้องทำต้องขยันอดทนต่อสู้ละเว้นห่างไกลอบายมุขไม่เที่ยวไม่เตร่ไม่กินไม่เล่นไม่เป็นนักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันไม่เกียจการทำการงานไม่คบคนชั่วเป็นมิตรเพื่อนก็สำคัญโยมการคบเพื่อนเนี่ยที่อยู่ในอาเสวนา
คบคนพาลพาลไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเห็นไหมคบคนก็ต้องเลือกบางคนมันพาไปทำอะไรไงพาไปทำชั่วเห็นไหมไปอยู่ในแก๊งเขากลุ่มเขาเสร็จหมดโยมบางคนบอกฉันไม่ได้ทำอะไรแต่ไปอยู่ในแก๊งนั้นก็โดนไปด้วยไปอยู่ในกลุ่มนั้นก็โดนไปด้วยเพราะมันเป็นไปคบเพื่อนไม่ดีถ้าคบเพื่อนดีเป็นไงเพื่อนก็ชักชวนมาทำความดีวันนี้ว่างไหมไปทำบุญด้วยกันวันนี้ว่างไหมไปสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยกันวันนี้ว่างไหมไปฟังเทศฟังธรรมด้วยกันเห็นไหมถ้าคบเพื่อนดีเพื่อนก็ชวนไปในทางที่ดีถ้าคบเพื่อนไม่ดีก็พาไปหาสิ่งที่ไม่ดีสิ่งเสพติดพาไปเที่ยวไปกินไปเล่นไปลักไปขโมยไปจี้ไปปล้นไปเป็นคนพาลผลสุดท้ายก็ใครเดือดร้อนตัวเองก็เดือดร้อนครอบครัวก็เดือดร้อนสังคมก็เดือดร้อนไม่ใช่เดือดร้อนคนเดียวเดือดร้อนทั่วไปหมดคนคนเดียวเนี้ยทำให้เดือดร้อนไปทั่วคนไม่ดีเนี่ยฉะนั้นการคบคนก็ต้องเลือกคบคนที่มีสติมีปัญญาพาเราไปหาสิ่งที่ประเสริฐนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทางที่เราจะต้องพิจารณาทบทวนที่เราคบกันอยู่เนี่ยเพื่อนมันพาไปไหนบ้างชวนส่วนใหญ่เพื่อนจะชวนเราไปไหนเราต้องทบทวนให้ดีไม่ใช่เชื่อทั้งหมดไม่ใช่เห็นดีทั้งหมดเราต้องมีสติมีปัญญาใคร่ครวญไตรตรองนั้นสิ่งที่เป็นมงคลที่พุทธเจ้าบอกสอนไว้นั่นคือการคบบัณฑิตไม่คบคนพาลก็อยู่ในอบายมุขนั่นแหละไม่คบคนชั่วเป็นมิตรต้องเป็นคนขยันไม่เกียจคร้านการงานของตัวเองก็ดีของครอบครัวก็ดีของสังคมก็ดีเราก็ไม่ละเลยคือไม่ขาดตกบกพร่องต้องทำให้สมบูรณ์เหมือนกับเรามีหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ใครที่มีหน้าที่เป็นลูกก็ทำหน้าที่ลูกให้สมบูรณ์ว่าลูกมีหน้าที่อะไรต้องศึกษาด้วยว่าลูกมีหน้าที่อะไรพ่อแม่มีหน้าที่อะไรสามีมีหน้าที่อะไรภรรยามีหน้าที่อะไรต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์แล้วชีวิตจะมีความสุขมีความเจริญนั่นเรื่องของพุทธศาสนานี่สอนไว้ละเอียดมากโยมเราอยู่ยังไงให้มีความสุขอยู่ยังไงให้เจริญฉะนั้นคนเราทุกวันนี้ต้องการความเจริญต้องการความสุขแต่ไม่ทำไม่ลงมือปฏิบัติตามแต่อยากได้ทุกคนอยากได้หมดความสุขเนี่ยถามใครใครก็อยากได้แต่ความสุขที่จะได้นั้นต้องอาศัยการสร้างการทำถ้าเราไม่สร้างไม่ทำมันก็ไม่เกิดเมื่อเราหิวข้าวหิวน้ำเรานั่งคอยว่าเดี๋ยวข้าวมันลอยมาน้ำมันลอยมาไม่มาหรอกเราต้องเดินไปหาอุปกรณ์ไปเตรียมในการที่จะหาข้าวหาน้ำให้กับตัวเองลงมือทานมันจึงจะสำเร็จเห็นไหมมันต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างไม่ใช่จู่ๆแล้วข้าวมันก็มาน้ำมันก็มาไม่ใช่ความสำเร็จต่างๆเนี่ยต้องอาศัยการสร้างการทำก็เรียกว่าบารมีทานบารมีศีลบารมีเหมือนบางคนเกิดมารวยไงโยมเกิดมาเป็นเศรษฐีเกิดมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินเห็นไหมต้องทำมาให้ทานมารักษาศีลมาสร้างบารมีมาพอสมควรกว่าจะได้มาเกิดมาในตระกูลที่เป็นกษัตริย์ตระกูลที่เป็นเศรษฐีมั่งมีก็ทำมาโยมไม่ได้ทำไม่ได้เป็นทำไมคนเราเกิดมาตั้งเยอะแยะทำไมไม่เป็นน่ะมันเป็นไม่ได้ไม่ได้สร้างบารมีเอาไว้คนที่เขาทำไว้เขาก็ได้บารมีมันมาเลยโยม
เพราะเคยทำเอาไว้เคยสร้างเอาไว้บารมีนั้นก็เกิดขึ้นทันทีนี่ก็ชี้ให้เห็นเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างว่าทำไมต้องสร้างต้องทำทานต้องดีศีลต้องมีภาวนาต้องขยันสวดมนต์ภาวนานี่ต้องขยันโยมไม่ขยันมันไม่เกิดสติไม่เกิดสมาธิไม่เกิดปัญญาปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือปัญญาที่รู้เรื่องของความเป็นจริงว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องจากโลกนี้ไปเราเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญไม่มีอะไรเป็นของเราโลกนี้ตกอยู่ในความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เพราะเราบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาเหมือนร่างกายเราเนี่ยทำไมมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเลยเหมือนกับเรานั่งใหม่ๆอย่างเงี้ยมันนั่งไปแป๊บเดียว5นาที10นาทีพอมันไม่เที่ยงปั๊บทุกข์มันเกิดทันทีเห็นมั้ยตอนนั่งใหม่ๆก็ไม่เป็นไรมานั่งไปสักพักความไม่เที่ยงเกิดขึ้นทุกข์มันเกิดปวดเมื่อยหนาวร้อนมันมีมาหมดเมื่อเกิดความไม่เที่ยงไงทุกข์มันจึงเกิดเพราะอะไรเพราะเราบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวเราที่เรานั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราเราอาศัยอยู่แต่เราบังคับมันไม่ได้อย่าปวดนะอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวไม่ได้เลยผมอย่าร่วงฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวไม่ได้เราไม่สามารถบังคับตรงไหนได้เลยมันเป็นไปตามสภาวะของมันเราต้องพิจารณาเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าปัญญามันเกิดมันต้องมาพิจารณาที่กายเรากายคนอื่นไม่เห็นนั่งมันเป็นทุกข์อย่างไรมันไม่เที่ยงอย่างไรมันเป็นอนัตตาคือควบคุมไม่ได้อย่างไรเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาจนโตป่านนี้เราคุมอะไรมันได้บ้างโยมให้มันอยู่เป็นเด็กได้ไหมไม่ได้ให้มันอยู่เป็นหนุ่มเป็นสาวได้ไหมไม่ได้บอกผมนะอย่างอกอย่าร่วงทำได้ไหมไม่ได้บอกฟันนะให้มันอยู่ครบ32ซี่มันอยู่ไหมไม่อยู่เดี๋ยวมันก็ไปหนังเดี๋ยวมันก็เหี่ยวเราบังคับอะไรได้มั่งอ่ะไม่ได้เลยแล้วมันเป็นของเราตรงไหนไม่มีเห็นไหมพุทธเจ้าชี้เห็นว่ามันไม่ใช่ของเราเราอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปมันไม่คงทนถาวรมนุษย์เนี่ยอายุไม่ยืนมีร้อยปีบ้างก็เล็กน้อยนอกนั้นก็ไม่ถึงอย่างนี้ไปง่ายอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บมันมาไวไปไวมันก็คนเราทำกรรมกันมากขึ้นก็เราทำสิ่งไม่ดีกันมากขึ้นพอมันให้ผลให้ผลเร็วบางคนแป๊บเดียวไปแล้วโยมไม่ทันสั่งเสียไม่ทันล่ำลาไม่รู้ล่วงหน้าด้วยซ้ำไปเนี่ยเราต้องพิจารณาดูว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยนั้นบุญกุศลเนี่ยจึงเป็นที่พึ่งของเราเราจะพึ่งอย่างอื่นก็พึ่งไม่ได้ทรัพย์สมบัติก็พึ่งไม่ได้ลูกหลานก็พึ่งไม่ได้ทรัพย์สมบัติก็พึ่งได้แค่เครื่องอำนวยความสะดวกไปซื้อเครื่องอำนวยความสะดวกมาหรือไม่ก็ไปหาอยู่หายาหาหมอเพื่อบรรเทาความเจ็บความปวดไปเท่านั้นเองนั่นแหละทรัพย์สมบัติช่วยได้แค่นั้นนอกนั้นทรัพย์สมบัติก็ช่วยไม่ได้เราแก่เราเจ็บเราตายทรัพย์สมบัติก็ช่วยเราไม่ได้ลูกหลานก็ช่วยเราได้แค่เชิงตะกอนพาเราไปทำพิธีกรรมไปเผาไปฝังเท่านั้นเองเหลือจากนั้นใครจะช่วยเราเราต้องช่วยตัวเราเองบางคนก็หวังพึ่งลูกพึ่งหลานคนสุดท้ายลูกหลานมันก็
ไม่ได้ใส่ใจสนใจสักเท่าไหร่ยิ่งสมัยนี้ด้วยความกตัญญูรู้คุณแทบจะหมดไปแล้วไม่ได้ปลูกฝังกันมาพ่อแม่ไม่ได้ทำเป็นตัวอย่างให้ลูกดูความกตัญญูความรู้คุณเนี่ยเราดูตัวอย่างแบบอย่างพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ตรัสรู้แล้วนึกถึงว่าเรายังไม่ได้ตอบแทนคุณของพระมารดา เมื่อพระองค์ประสูติได้7 วันพระมารดาก็สวรรคตไปบังเกิดเป็นเทพบุตรอยู่บนชั้นดุสิตแล้วพระองค์ตรัสรู้แล้วก็ว่าเรายังไม่ได้ตอบแทนทำยังไงจะตอบแทนได้ก็เสด็จขึ้นไปในพรรษาที่8หลังจากตรัสรู้แล้วก็เสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาไปแสดงอภิธรรม7 บท 3 เดือนไปจำพรรษาอยู่บนนู้น โปรดพุทธมารดาจนบรรลุพระโสดาบันตอบแทนคุณพระเจ้าสุทโธทนะพระองค์ก็ไปโปรดจนบรรลุอนาคามีก่อนสิ้นพระชนไปดูแลไปเฝ้าดูอาการไปสอนธรรมะวิธีทำจิตให้ปล่อยวางให้หลุดพ้นจนได้ อนาคามีแล้วผลสุดท้ายก็สำเร็จเป็นชาติสุดท้ายเนี่ยพระพุทธองค์ตอบแทนหมดพาญาติไปบวชไปปฏิบัติคนทั้งเมืองกรุงกบิลพัสดุ์นี่แทบทั้งเมืองไปบวชหมด ได้สำเร็จมรรคผลตามสมควรแก่ฐานะตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเห็นไหมช่วยพระองค์ช่วยให้บุคคลเหล่านั้นได้พ้นจากสภาวะของความทุกข์นั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นจุดมุ่งหมายในพุทธศาสนาว่าทำไมพระองค์จึงมาตรัสรู้ก็ต้องการให้เราพ้นจากความทุกข์ คำสอนจึงสอนให้เรารู้จักการวิธีการดับทุกข์เราจะดับอย่างไรทุกข์ที่มันอยู่กับเราเนี่ยนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์อยู่ก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์เนี่ยสภาวะนี้มันไม่หมดไปจากเราตราบใดที่เรายังมีการเกิดแก่เจ็บตายมันอยู่กับเราตลอดเวลานั่นมันวิธีดับก็คือการดับสังขาร ดับขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นที่อยู่ของทุกข์นี่เองอันนี้เป็นรายละเอียดที่เราต้องศึกษาต้องค้นคว้าด้วยตัวเองใครก็ช่วยเราไม่ได้นอกจากตัวของเราเองพระพุทธเจ้าจึงชี้สถานะว่าบุคคลนั้นต้องมีสติมีปัญญามีศรัทธา จึงจะทำได้ถ้าคนนั้นขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดศรัทธาไม่สามารถทำได้นั้นหลักของพุทธศาสนาคือต้องมีศรัทธามีความเชื่อว่าพระเจ้าสามารถตรัสรู้ธรรมได้จริงบุญมีจริงบาปมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงนิพพานมีจริง แต่ความเชื่อนี่ต้องพิสูจน์พระเจ้าบอกต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองพระองค์ก็สอนไม่ให้เชื่อใครพูดอย่าเพิ่งเชื่อแต่อย่าเพิ่งปฏิเสธให้ลงมือทำก่อนอย่างว่าทานดีศีลดีภาวนาดีเราต้องลงมือทำก่อนถ้าทำและเห็นผลเราจึงเชื่อว่าทานนั้นดีจริงศีลนั้นดีจริงภาวนานั้นดีจริง มันจะเขาพูดก็เชื่อเลยต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองเอากายเอาวาจาเอาใจของเราเนี้ยเป็นเครื่องพิสูจน์ลองทำลองปฏิบัติลงมือแล้วมันจึงจะเกิดผลที่สำเร็จเอาความเป็นสิริความเป็นมงคลในปีใหม่ที่เรากำลังจะเข้าไปเริ่มต้น
อีกไม่ช้าไม่นานนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะอะไรเพราะเรารู้หลักว่าเราจะทำยังไงในปีใหม่นี้ชีวิตของเราจึงจะสมบูรณ์ด้วยความสุขความเจริญมีสิริมีมงคลอยู่ตลอดเวลาอันการสวดมนต์การภาวนาการให้ทานการรักษาศีลสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบในการทำให้ชีวิตของเรามีความเจริญรุ่งเรืองและคนที่จะเจริญรุ่งเรืองได้ก็ต้องอาศัยศีลธรรมเป็นเครื่องนำทางของชีวิตชีวิตเราจึงจะเจริญเหมือนกับชีวิตเราที่อยู่ได้เนี่ยก็อาศัยบุญอาศัยกุศลที่เราได้สะสมได้สร้างไว้แล้วที่เราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยบุญเป็นผู้นำมายิ่งเราได้มาพบพุทธศาสนาเนี่ยแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญมากถ้าเราไปเกิดในยุคที่ไม่มีพุทธศาสนาเพราะศาสนาพุทธนี่มีแค่ 5,000 ปีนี่ก็เกินครึ่งแล้วเหลืออีกไม่ถึงครึ่งเราจะไม่มีศาสนาพุทธเมื่อไม่มีศาสนาพุทธเราก็ไม่ได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้สิ่งที่ประเสริฐสมณะก็ไม่เห็นการสวดมนต์การภาวนาการปฏิบัติเราจะไม่ได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้ถ้าเราเกิดในยุคนั้นแสดงว่าเราเป็นคนไม่มีบุญเลยแต่นี่เราเป็นคนมีบุญเกิดในยุคนี้สมัยนี้ทันคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเห็นสมณะเห็นผู้ประพฤติปฏิบัติเห็นคนทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติมีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมมาร่วมกันทำความดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือวันสำคัญสำคัญเราก็เห็นคนทั่วๆไปยังทำความดีกันอยู่แต่ว่าทำเป็นประเพณีส่วนใหญ่จะเป็นประเพณีแต่ไม่ได้ทำอยู่ตลอดเวลานี่เป็นเรื่องที่เราต้องหันกลับมาทบทวนว่าทำยังไงเราจะทำได้ตลอดเหมือนที่ได้กล่าวไปแล้วครั้งต้นว่าทานเราก็สามารถให้ได้ทุกที่ศีลเราก็รักษาได้ทุกสถานที่ภาวนาเราก็ทำได้ตลอดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้รู้อยู่ที่ตัวเราเอาจิตมาจดจ่อตั้งมั่นที่ตัวเองทำอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นเอาจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นก็เรียกเป็นการฝึกสมาธิถ้าสมาธิไม่ใช่นั่งอย่างเดียวยืนก็ต้องทำได้เดินก็ต้องทำได้หลับตาก็ต้องทำได้ลืมตาก็ต้องทำได้จะทำอยู่จะอยู่ในสถานะใดก็ทำได้หมดนั่นก็เรียกว่าทำจนเป็นนิสัยนั้นคนที่ก็ทำจนชำนิชำนาญไม่ว่าเขาจะอยู่ในอริยบทใดในสถานะใดก็ทำได้ตลอดแต่คนที่ฝึกเริ่มต้นต้องมานั่งก่อนเพราะนั่งนี้เป็นการทำให้สงบได้ง่ายร่างกายไม่เคลื่อนไหวร่างกายมันเคลื่อนไหวแล้วมันจับได้ยากเมื่อเราเดินเนี่ยถ้าเราไม่จิตเราไม่นิ่งจริงๆก็จะไม่อยู่กับการเดินเท่าไหร่แต่ถ้าทำได้มันเป็นสมาธิที่ดีมากในการกำหนดในการเดินก็เดินจงกรมเดินแล้วเป็นสมาธิตั้งอยู่ได้นานมันสามารถรวมจิตได้ดีถ้าใครทำได้แต่ต้องฝึกทำได้ทั้งหมดเดินก็ทำได้นอนก็ทำได้กินก็ทำได้สมาธิทำได้ทุกที่ทุกเวลาทุกโอกาสไม่ว่าจะอยู่ในอริยบทใดในภาวะใดอันนี้เรามาฝึกเริ่มต้นเท่านั้นเองที่ต้องมานั่งสอนกันว่าทำยังไงวิธีทำตอนวิธีทำนโยมก็นำไปทำที่บ้านทำที่ทำงานนั่นแหละเป็นหน้าที่ของเรานั้นก็ขออนุโมทนาบุญอีกครั้งหนึ่งกับบรรดาญาติโยมที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในครั้งนี้ปีระกากำลังจะจากไปปีจอกำลังจะเข้ามาแทน
ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ปีเก่าเราก็ต้องทำใจของเราให้เป็นปกติใจที่เป็นปกติเป็นใจที่ทำให้เรามีความสุขคือใจที่ไม่วุ่นวายใจที่ไม่สับสนใจที่มีที่อยู่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเครื่องอยู่ถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจใจเราก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานฉะนั้น โอกาสนี้ตมาก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าและคุณงามความดีทั้งหลายที่พวกเราได้บำเพ็ญเพียรได้ทำแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ขออำนาจบุญกุศลทั้งหลายจงดลบันดาลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญ คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอให้ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญ เชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ข้ามปี